ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะที่เมตตาลิสัญญาณให้ในคลื่นสถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรนะคะสาธุเรดิโอ101นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์สถานีวิทยุธรรมรังสีสถานีวิทยุดงไม้งามและสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็เมตตาลิสัญญาณให้เดี๋ยวก็นะคะพอดีตอนนี้เนี่ยจะรายการอยู่ที่ไร่ป่าแดนธรรมแล้วค่ะวันณอุทยานเกษตรไร่ป่าแดนธรรมที่โชคโชว์ตัวหน่อย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 ไปชีนงรักอยู่ข้างหน้าที่โชคค่ะที่โชคอันนี้เจ้าหน้าที่คนเก่งของเราค่ะวันนี้ได้เจอกันแล้วค่ะดีค่ะเป็นไงเหนื่อยไหมลูกอันนี้ที่พักที่โชคค่ะที่พักที่โชคค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทุกวันเนี่ยทักที่โชคที่โชคเป็นยังไงบ้างอันนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่ของเราที่โชคคนเก่งคนเก่งค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ทำงานด้วยกันมา15-16 ปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาก็ที่โชคทำมาสวัสดีตอนเช้าแล้วก็จัดรายการทุกวันแต่วันนี้มาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นอีกงานนึงที่เขาเรียกว่าเป็นงานที่รักงานรักงานรักนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในเมื่อวานเดินทางไปที่กรุงเทพค่ะไปวัดโพไปส่งหลวงพี่ม่อนหรือพระมหาสุเมศสุเมโทนะคะเพื่อที่จะไปสอบประเรียนธรรมประโยค6เป็นกำลังใจให้ค่ะไปส่งถึงที่เลยนะคะแล้วก็ไปแวะซื้อผ้าใกล้ๆตอนที่ช่วงส่งหลวงพี่ม่อนเนี่ยรีบขออนุญาตพระอาจารย์ผมไหนๆมาแถวสำเพ็งแล้วค่ะมาแถวเขารัดขอญาติแต่ว่าพอดีตุดจีนเขาก็หยุดกันหลายร้านไปซื้อผ้ามาให้พี่นางคือสำหรับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันกลายเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นกุศลคือเราเข้าใจแล้วว่าบุญมันคืออะไรก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปซื้อผ้าให้พี่นางเขาเย็บมีหลายคนก็อยากจะได้ผ้าสวยๆในเวลาเดียวกันพี่นางก็ได้มีรายได้ทุกคนมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเพราะฉะนั้นนี่คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำค่ะอะไรที่จังหวะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าไม่ได้ยึดอะไรเอาไว้นะคะคือไม่ได้ยึดอะไรเอาไว้ไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเครียดกับบุญไม่เป็นค่ะนะคะพี่หมอไม่เอาขอโทษนะคะไม่เอาเรามาปูหรอคะจะได้นั่งสบายสบายไปยุ่งกับเขาอีกค่ะตอนนี้เนี่ยทางพี่หมออมพรพี่แพตตี้พี่อรพินนะคะทิดยงค่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขับรถค่ะเพื่อที่ทำค่ะเชื่อไหมว่าเวลาครึ่งชั่วโมงจากวัดปูจวงมีเวลาซึ่งจะต้องไปแวะซื้อน้ำด้วยนะคะน้ำที่ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปแวะซื้อแล้วก็รีบขับรถมาโทรศัพท์บอกที่โชคเดี๋ยวครูจะไปถึงแล้วนะห้ามเปิดเทปนะเพราะว่าอยากจัดรายการสดห้ามเปิดเทปเดี๋ยวจะมาถึงวัดไร่ป่าแดนธรรมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่กับเราอยู่แล้วที่โชคก็เลยรอนะคะมาถึงที่ไร่ป่าแดนธรรมวนเกษตรเนี่ย8:06 เวลาออกอากาศเลยค่ะแต่ก็ช้าไปประมาณ3 นาทีเพราะว่าเคลียร์เรื่องของการวางของวางอะไรที่จะทำลงทานแล้วก็จัดของที่จะออกอากาศตอนนี้สบายลงตัวได้จัดออกอากาศแล้วค่ะญาติธรรมค่ะนะคะก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเป็นส่วนของการพาแม่ไปหาหมอตาอย่างที่เราพูดเรื่องของบุญกันว่าบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของจิตที่มันไม่มีอุปทานไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ย
มันเกิดขึ้นจากความพอใจที่เป็นตัณหาพอเรามีความพอใจแล้วเนี่ยเรามักจะหยุดไม่ได้เมื่อสักครู่นี่นั่งมากับพี่ๆแพตตี้นั่งมากับพี่หมออมพอคุยเรื่องนี้อยู่ว่าเกมเนี่ยทำไมเด็กเล่นเกมแล้วติดเกมกันขนาดนั้นเด็กสมัยนี้เนี่ยบางคนผู้หญิงก็เล่นเกมผู้ชายก็เล่นเกมรักกันขึ้นมามีความรู้สึกรักกันเกิดกามคุณขึ้นมาเป็นสามีเป็นภรรยากันผู้หญิงก็ทำงานไม่เป็นผู้ชายก็ทำงานไม่เป็นถึงเวลาพ่อแม่ก็ต้องนั่งเลี้ยงหลานเพราะว่าติดเกมตัวเองโชคดีอย่างหนึ่งตั้งแต่สมัยเกมที่มันต่อกับเครื่องโทรทัศน์อะค่ะโทรทัศน์ทีวีสมัยก่อนเขาเรียกเกมอะไรล่ะที่มันใช้เครื่องเล่นอะไม่ใช่เป็นโทรศัพท์แบบเนี้ยเขาติดกันเหมือนกันนะเด็กรุ่นนั้นก็นั่งเล่นเกมกันกินขนมกันอะไรกันก็ไม่ติดลองเล่นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความสงสัยแทนมันติดอะไร จำได้ว่าตอนนั้นเล่นเกมแรกคือมาริโอนะคะมาริโอสวัสดีค่ะพี่ก้อยได้บุญด้วยกันค่ะเกมแรกที่เล่นคือมาริโอที่ยงได้เคยได้เล่นมั้ยมาริโอเนี่ยเล่นไม่เป็นเหรอ ได้เล่นมั้ยไม่ทีมาริโอสิ่งแรกในการเล่นเกมเนี่ยสงสัยเขาบอกเกมสนุกเล่นมาริโอเล่นนู่นเล่นนี่กันสมัยก่อนนะคะเกมใหม่ๆพอลองเล่นดูเนี่ยสิ่งที่สงสัยก็คือมันติดอะไรกันมันไม่รู้สึกสนุกคือมันน่าจะเกิดขึ้นจากพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการวิเคราะห์นะคะว่าหัวใจของเราเองเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่ามันสนุกอะมันกลับอยากจะรีบเลิกเพื่อที่จะทำอย่างอื่นมันเหมือนกับเป็นภาระมากกว่าไม่อยากเล่นมันเหมือนกับเราจดจ่ออะไรสักเรื่องนึงแล้วเราไม่สนใจเรื่องเนี้ยคือความไม่สนใจของเราเนี่ยมันมีอยู่มันก็เลยทำให้เราไม่ติดเพราะฉะนั้นคนที่ติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อติดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยอมจบหนุ่มติดสาวสาวติดหนุ่มสวัสดีค่ะคุณโกอาจารย์โกนะคะจริงๆเนี่ยเป็นอาจารย์นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามฟังทั้ง Facebook ด้วยทั้งเขาเรียกว่าทางธรรมะที่เขียนก็มีคนอ่านก็ดีใจมากๆเลยค่ะมีท่านมาอ่านกันนะคะขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจของคนทำงานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเพื่อพุทธศาสนาสิ่งนึงที่เราหวังก็คือคนที่ฟังเราเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วเกิดเขาเรียกเกิดภูมิคุ้มกันมันเหมือนกับฉีดยาค่ะฉีดยาแล้วมันเกิดวัคซีนป้องกันความทุกข์ได้เมื่อเราไปกระทบกับความทุกข์หรือไปกระทบกับสิ่งต่างๆแล้วมันมีสติขึ้นมาคิดได้หรือที่ผ่านมาเราอาจจะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่พอฟังแล้วหรืออ่านแล้วปุ๊บเนี่ยมันอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะได้บุญด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งกำลังใจในส่วนของการติดตามงานที่ทำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่แน่ใจว่าอาจารย์โกนี่เป็นประธานอยู่ที่ขอนแก่นหรือเปล่านะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าหรือประธานอยู่ที่จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ขอนแก่นขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะเขาเรียกว่าบุญมันทำให้มาเจอกันบุญมาหลายประเภทจริงๆแล้วอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำหลายอย่างในบุญส่วนของงานเผยแผ่ศาสนาในส่วนของงานวิทยุก็อีกอันหนึ่งในส่วนของงานวิปัสสนากรรมฐานก็อีกสังคมเลยนะคะจริงๆแล้วมันคนละกลุ่มกันนะกลุ่มวิทยุก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มทำงานวิปัสสนากรรมฐานก็กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่ทำจิตอาสาก็อีกกลุ่มหนึ่งแต่เราเดี๋ยวไปมาทุกกลุ่มเลยทีนี้คนที่อยู่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจเราในบางงานที่คุยกันหลายๆวันที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะว่าน้องกลุ่มจิตอาสาเนี่ยก็จะเน้นช่วยเหลือในด้านของอุปโภคบริโภคความเดือดร้อนเบื้องต้นซึ่งมันก็ต้องใช้หัวใจอ๋อที่นี่วันณเกษตรไร่ป่าแดนธรรมค่ะวัดของท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านพระอาจารย์นิรุตไม่ใช่พระอาจารย์นิรุตของหลวงพ่ออำนาจเป็นวัดของหลวงพ่ออำนาจซึ่งอยู่ในเขตของบ้านไร่อุทัยธานีในเขตปกครองท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วหลวงพ่ออำนาจเองเนี่ยก็อยู่เป็นพระสังกัดอยู่ที่วัดภูจวงเหมือนกันค่ะนะคะก
ก็พระอาจารย์นิรุตมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เราก็จัดรายการตรงนี้อยู่นะคะจัดรายการตรงนี้ก็เพื่อที่จะรีบกลับมาจัดรายการก็เลยวนๆหน่อยตอนที่คนเริ่มมากันแล้วค่ะนะก็ชุลมุนกันนิดนึงนะคะได้บุญด้วยกันค่ะวันนี้มาทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับโรงทานสลัดก็ VIP นิดนึงสลัดวันนี้ VIP ของเมื่อวานหน่อยนึงเพราะมีเวลาเตรียมเมื่อวานแวะแมคโครค่ะซื้อเบคอนซื้อไก่ซื้อไส้กรอกแล้วก็มีผักอยู่แล้วซึ่งแม่ทีเนี่ยนำมารู้จักกันกับคนที่เขาปลูกผักนะคะสลัดแล้วก็ผลไม้หลากหลายเราก็จะทำสลัดเลี้ยงญาติธรรมที่มาร่วมบุญกันค่ะที่ญาติธรรมได้บุญด้วยกันคือปกติแล้วเนี่ยพอคนที่เจออาจารย์ธรรมวรีในมุมของวิปัสสนาจารย์เนี่ยก็จะหวังว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาจารย์บางคนเจออาจารย์ธรรมวรีในจากการจัดรายการวิทยุก็หวังว่าจะเจอเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือบางคนเจอจากจิตอาสาก็บางทีเนี่ยจิตอาสาเองก็เห็นเราเป็นวิปัสสนาจารย์เราน่าจะเป็นรูปแบบของวิปัสสนาจารย์ต้องบอกว่าพยายามที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามที่จะทำสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าณปัจจุบันเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดขณะที่เป็นจิตอาสาก็จะไม่ลากสถานีวิทยุก็จะไม่ลากวิปัสสนาจารย์เนี่ยเข้ามาพัวพันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้หัวใจที่มันมีความมั่นคงต่อการทำความดีเนี่ยมันอยู่ทุกที่ค่ะอยู่ด้วยกับเราตลอดไปแต่ว่าหน้าที่การวางตัวเนี่ยตามสถานการณ์เขาเรียกว่าเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่างนั้นอย่างเช่นมาจัดรายการวิทยุเนี่ยเป็นนักดำเนินรายการวิทยุเนี่ยจะมาดูว่าคนนี้มีกิเลสอยู่มานั่งดูคนที่มาคุยกับเราซึ่งเป็นแฟนรายการอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้เขาจิตเขาไม่ทันอารมณ์อะไรไม่ได้ค่ะคุณไม่ได้เป็นวิปัสสนาจารย์เขาไม่ได้มาให้คุณมาดูอารมณ์เขามาคุยกับเราเพราะว่าเขาฟังรายการเราเขาอยากจะสนทนาธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาแบบนั้นหรือคนที่มาเป็นเขาเรียกว่าคนที่มาเป็นโยคีคนที่มาเป็นโยคีเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เราเนี่ยแนะนำว่าอาจารย์ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะที่โชคคนที่เป็นโยคีเนี่ยเราจะมานั่งคุยเล่นกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งคุยเล่นไม่ได้ค่ะมันต้องแนะนำเขาเพราะเขาต้องการอะไรอันนี้แหละค่ะเราอยากที่จะให้คนเนี่ยเขามีความสุขกับเราปรารถนาดีเนี่ยคำว่าปรารถนาดีก็คือให้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรเนี่ยเราก็ให้สิ่งนั้นกับเขาค่ะเขาต้องการความรู้เรื่องไหนเราก็ให้ความรู้เรื่องนั้นเขาต้องการกำลังใจเราก็ให้กำลังใจเขาต้องการแรงงานเราก็เป็นแรงงานอันนี้แหละคือการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันอย่างที่ได้พูดไปหลายวันแล้วพอขึ้นต้นเรื่องของความรักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหมันจะคนฟังก็จะขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยรักตัวเองทุกคนเราเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยได้ดีอยากให้ตัวเองเป็นที่รักอยากให้คนชมเราอยากให้คนปรารถนาดีกับเราอยากให้คนมองเราดีเราจึงมีวิธีการทำให้คนเนี่ยรักเราแตกต่างกันแต่ความรักที่เราจะได้เนี่ยมันก็แตกต่างกันอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องมีเหตุผลก่อนว่าเหตุแห่งความรักที่มันมั่นคงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความรักที่มั่นคงเนี่ยบางทีเนี่ยเราใจร้อนเหมือนกับเราต้องการปลูกบ้านหลังใหญ่ๆเราต้องการปลูกบ้านหลังใหญ่ๆแต่เราต้องการให้มันเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บ้านหลังใหญ่มันไม่สามารถเสร็จได้ภายในวันเดียวข้างหลังนี่เป็นที่พักของที่โชคค่ะท่านญาติธรรมลืมบอกไปที่โชคนอนนี่ค่ะที่โพสต์เมื่อคืนตรงนี้แหละนะคะ
อันนี้รถของท่านพระครูจริยะสารธรรมกฐิโชคเดินทางมาจากจังหวัดเลยคือถ้าเราต้องการบ้านหลังใหญ่ๆเราก็ต้องใช้เวลาในการปลูกเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการรักแท้เราก็ต้องใช้เวลาเราจะใจร้อนบางคนเนี่ยใจร้อนมากต้องการให้มันสำเร็จลุล่วงเร็วๆไปด้วยดีพยายามที่จะเค้นบีบบังคับให้คนเนี่ยรักให้คนเข้าใจตัวเองพยายามที่จะบีบทุกอย่างคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะบังคับได้แต่เรื่องของความรู้สึกเนี่ยบางทีถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็สร้างกรรมบางทีเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาดเราพยายามที่จะวางแผนเราพยายามที่จะวางแผนทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ความจริงเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินการวางแผนของเราเนี่ยมันไม่จบหรอกค่ะการวางแผนมันไม่จบเคยเล่าเรื่องนี้มาแล้ววันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะบรรยากาศมันได้อากาศดีค่ะสบายสบายจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องวางแผนเมื่อก่อนความรักตัวเองมากรักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวอยากให้ตัวเองได้ดีก็จะวางแผนค่ะวางแผนว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าคนเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กๆที่อายุ14 15 16 17เนี่ยที่เขามีปัญหาเขาได้รับการยอมรับเนี่ยการยอมรับเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถเลยแต่การยอมรับเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหน้าตาเกิดบางคนเนี่ยเกิดขึ้นจากความหามเกิดขึ้นจากความเป็นคนแปลกพิสดารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้เราเห็นออนไลน์เนี่ยเต้นท่าแปลกๆทำอะไรแปลกๆพี่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งได้รับการยอมรับยิ่งได้รับการนิยมแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะว่าสังคมเขายอมรับอยู่เราก็ยอมรับด้วยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมแต่กำลังจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเราเนี่ยต้องการการยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดไลค์เนี่ยเช่นเราเต้นย่องแย่งย่องแย่งย่องแย่งของเราเนี่ยยอดไลค์เป็นพันพันคนเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้คนที่ชื่นชมเราเนี่ยมันก็ชอบเรื่องแบบเนี้ยไอ้คนที่มันชอบวิชาการไอ้คนที่มันชอบอะไรที่มีสาระมันก็ไม่มาไลค์ให้เราค่ะหรือถ้าเขาชอบวิชาการถ้าเขาชอบอะไรที่มันมีสาระเนี่ยเขาอาจจะพักผ่อนสมองเข้ามาไลฟ์ให้ขำๆแล้วเขาก็ไปแต่เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เขาไม่มีค่านะคะแต่กำลังจะบอกว่าความคิดที่เราจะให้ค่าอะไรของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องดูว่ามันตรงกับประเภทของคนตรงไหนบางทียอดไลค์เยอะค่ะคนเข้ามาไลค์กันเต็มไปหมดเลยเต้นกันไม่รู้เรื่องเลยอะเต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่ายอดไลค์มากกว่าอย่างแสดงธรรมเนี่ยคนมาดูเท่าไหร่คะคนมาดู14คนสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแต่พอเป็นแบบไลค์ที่มันสนุกสนานไลค์ที่แบบว่าเรียกว่าเป็นแนวฮาร์ดคอร์หน่อยเป็นแนวแบบดุเดือดหน่อยก็จะได้กลุ่มอีกกลุ่มนึงมาคนก็ดูกันเยอะแยะไปหมดเลยก็แสดงว่าอาจารย์ธรรมรีไม่ได้เรื่องดิไม่ได้รับความสนใจนะสิน้อยใจนะสิไม่เป็นค่ะเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่ากลุ่มของคนที่นิยมแบบเนี้ยมันน้อยมากมันยากมากแต่ถ้าเรายอมรับเรายินดีกับสิ่งที่เราเลือกแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเสียใจน้อยใจเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหายอดไลค์ต่างๆให้มันเป็นทุกข์ความจริงเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยมันเป็นสุขนะคะแต่การที่เราไปหวังยอดที่มันจะขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์แต่ถามว่ามันมีผลไม่มีผลบางทีเนี่ยเรายอดเราไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็เจอปิดกั้นมั่งอะไรมั่งมันก็เป็นเรื่องของระบบระเบียบของสังคมของแต่ละที่ที่มันแตกต่างกันทีนี้เนี่ย
เด็กสมัยเนี้ยเราดูนะคะเด็กสมัยเนี้ยบางทีเนี่ยเขาเป็นสามีเขาเป็นภรรยากันเนี่ยเขายังไม่มีความรับผิดชอบเขายังไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลยแต่เขาก็ชื่นชมกันเขาก็รักกันแต่พอวันนึงเนี่ยวันที่เขาต้องการเงินเขามีลูกเขารักลูกขึ้นมาเนี่ยเขาความต้องการของเขาเปลี่ยนละคนที่เขารู้สึกรักก็คือคนที่ช่วยลูกเขาละหรือคนที่ทำให้เขามีงานทำไอ้สามีภรรยาที่เคยชื่นชมอยู่สมัยที่ได้กันใหม่ๆกลับไม่มีความหมายละมันเปลี่ยนค่ะคือมุมมองเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นละความรักมันก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเติบโตขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยอย่างเช่นความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยคนที่จะมีคุณค่ากับเราในชีวิตก็คือคนที่สามารถเอื้อประโยชน์กับสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการกามคุณเราก็แค่หน้าตาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับกลายเป็นที่นิยมได้ถ้าเป็นเรื่องของกามคุณแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญามันเป็นเรื่องของความรู้เนี่ยปรากฏว่าหน้าตาดีขนาดไหนคนนั้นก็ไม่มีผลนะคะโอ้ยรู้จะเอาอะไรไปทำอะไรอย่างตัวเองเนี่ยเห็นน้องอยู่คนหนึ่งแบบจะบอกว่าน้องก็ไม่ใช่น้องหรอกค่ะเป็นเด็กหน้าตาดีมากมากหน้าตาดีมากเลยสวัสดีค่ะน้องเพนสบายดีไหมนะคะสุขสันต์วันตรุษจีนนะคะหน้าตาดีมากมากแต่นิสัยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงเลยหน้าตาดีนะคะแต่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เขาเรียกหน้ามึนอ่ะขออะไรคนง่ายเป็นผู้ชายแต่ขออะไรผู้หญิงง่ายๆขโมยทุกอย่างอ่ะอะไรที่นิสัยมันไม่ดีเนี่ยมีตัวผู้ชายคนนี้หมดหน้าตาดีเนี่ยมันกับไม่มีความหมายเลยนะคะคิดในใจว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่ชอบหน้าตาเนี่ยจะเป็นทาสเลยค่ะน่าสงสารจะต้องเจอคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะรักพอมันรักปุ๊บเนี่ยมันจะเจอความเห็นแก่ตัวทุกอย่างเลยเพราะว่าถ้าเป็นทาสกับหน้าตาเนี่ยจบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีความชื่นชมอะไรเกี่ยวกับหน้าตาคือความสนใจของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของหน้าตาเนี่ยมันอยู่กลุ่มของคุณภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยคนคนนี้ถึงจะหน้าตาดีขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายเลยไม่ได้มีความหมายกับความรู้สึกหน้าตาดีแต่หากไม่มีมารยาทไม่มีน้ำใจก็ไม่หล่อไม่สวยเลยค่ะใช่ค่ะน้องเพนมันเขาเรียกว่ามันตัดกระแสความรู้สึกดีๆเนี่ยออกไปเลยเพราะฉะนั้นแต่ละสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมไปอย่างบางทีเนี่ยพี่เนี่ยคุยกับน้องเพนคุยกับทุกคนด้วยนะคะพี่เนี่ยไปบางที่ไปบางสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับเราเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้เสียใจเพราะพี่รู้ว่าสิ่งที่พี่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สังคมนี้เขาต้องการถ้าเราอยากจะมีคุณค่าเนี่ยเราต้องไปเลือกที่สังคมเขาต้องการเราแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมนี้ได้เราสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามไปบังคับสังคมเขาเนี่ยให้เขาต้องการเราพยายามจะบอกเขาว่าฉันเป็นประโยชน์กับเธอยังไงให้เขาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยตายฟรีเหนื่อยฟรีไม่ได้อะไรหัวใจเนี่ยแทนที่จะเป็นบุญเนี่ยแทนที่มันจะบุญคือบุญเนี่ยกลับไปมุ่งหมายกลับไปมุ่งหวังถึงเรื่องของความสุขที่จะได้รับการยอมรับทำบุญก็ไม่ได้บุญอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีคนมากมายเหลือเกินที่ทำบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะเขาไปหวังว่าเขาจะได้รับคำชื่นชมเขาจะได้รับชื่อเสียงเขาจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะมีคุณค่าอย่างเช่นเราไปอยู่ในสังคมที่เขาให้คุณค่าของคนที่เป็นคนคุณภาพมาเลยค่ะมาเลย
ยังต้องขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเองไปที่มหาวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราออกมาทำงานแบบนี้ค่ะมันก็มี2แบบนะ2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรามาทำงานเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ให้คำชื่นชมโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งอาจารย์คะอาจารย์คะซื้อของไปให้อาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ไอตัวงานเองเนี่ยมันกลับได้รับคำชื่นชมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในส่วนของการเรียนในส่วนของการเรียนเนี่ยเราเองเนี่ยมาทำงานเยอะเกินไปจนการเรียนของเราเนี่ยมันช้ากว่าปกติอาจารย์บางท่านก็เตือนบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวช้าพอเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเราไม่ได้โกรธเลยนะคะอาจารย์ท่านน่ะพูดถูกเราเองเนี่ยในหน้าที่ของความเป็นนิสิตเราช้าไปจริงแต่ว่ามันมีเหตุผลแต่เหตุผลบางอย่างเนี่ยพูดไปมันก็เหมือนกับแก้ตัวพูดไปมันก็เหมือนกับให้คนอื่นเนี่ยอยากดูให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องคอยให้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกเนี่ยเรามองแล้วว่าในโลกใบเนี้ยสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินก็พยายามอะค่ะทุกครั้งที่มีงานอะไรเข้ามาจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ในหัวใจเนี่ยแทบจะตลอดเวลามากกว่าสิ่งอื่นอีกการเรียนเนี่ยอยู่ในหัวใจตลอดเวลามากกว่าสิ่งอื่นอีกแต่ว่าพอมีอะไรเข้ามาในชีวิตตัวเองก็จะเลือกที่จะวางไว้ก่อนแล้วก็ทำอย่างอื่นเพราะอะไรหลักเกณฑ์ในการเลือกหลักเกณฑ์ในการเลือกว่าเราจะเอาอะไรไว้หลักเกณฑ์ในการเลือกว่าเราจะทำอะไรเนี่ยก็คือใช้หลักเกณฑ์ตรงที่ว่าอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรมันเป็นเรื่องส่วนรวมนะอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเป็นเรื่องส่วนรวมทีนี้เรื่องเรียนนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็เลยอยู่ถูกตัดออกตลอดเลยเรื่องอื่นไปทำงานเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ธรรมบุรีต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่มีคนมันไม่มีตัวที่จะต้องวางงานต้องเฮ้ยเราสำคัญเรื่องเรียนเนี่ยถ้ามีอะไรขึ้นมาเราก็รับผิดชอบคนเดียวแต่ตอนเนี้ยมันก็มีผลกับทางมหาวิทยาลัยด้วยคือมันเป็นเรื่องของผลงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยนิสิตที่มาเรียนแล้วมันไม่จบเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเราเราต้องพยายามทำยังไงให้มหาวิทยาลัยเองเนี่ยไม่เสียแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบคนเก่งที่สุดได้รับคำชมต้องเป็นเกียรตินิยมต้องเป็นเหรียญทองต้องเป็นนู่นเป็นนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยแม้กระทั่งตอนที่เรียนปริญญาตรีเองเนี่ยก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะอันนี้โม้นิดนึงได้โม้หน่อยนึงนะตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ว่าในการได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีความพยายามที่จะให้เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคือมันมีความสุขกับการเรียนแล้วเราใช้เวลาของเราเนี่ยให้มันดีที่สุดแล้วมันได้เองค่ะตอนนั้นไปช่วยงานอยู่ที่ห้องทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัยด้วยจำได้เลยว่าทางทะเบียนเนี่ยเราจะรู้อะไรเราก็รู้ก่อนคนอื่นเพราะเราอยู่ในห้องทะเบียนช่วยงานท่านผอ.ห้องทะเบียนรูปเก่ารูปใหม่ที่เป็นอยู่เนี่ยท่านพระอาจารย์ทวินเนี่ยค่ะท่านก็เคยเราก็เคยช่วยงานท่านนะคะทำกับท่านนั่นแหละค่ะแล้วท่านก็ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันอบอุ่นที่มจร.ที่เราไปก็ช่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนพอท่านปริ้นเกรดเราออกมาเนี่ยทุกคนพูดกันเองเลยโดยที่เราเองเรายังไม่รู้ตัวเองเลยบอกว่าอ้าวเฮ้ยได้เกียรตินิยมนี่อันดับหนึ่งนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาเหรอทำไมอ่ะมันเข้าเกณฑ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เราก็อ๋อเหรออะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะตอนที่ไปรับเองเนี่ย ก็รู้ว่าเกียรติอริยนำหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรกับมันเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการเรียนนะคะการเรียนเนี่ยมีความสุขตอนนี้ทางไร่ป่าแดนธรรมค่ะมีญาติธรรมเนี่ยนำพระพุทธรูปอะค่ะมาถวายกำลังยกพระกันอยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศบุญอีกบรรยากาศนึงทีนี้พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวล่วงหน้าญาติธรรมคะเมื่อก่อนเนี่ยคือนึกตามนะคะนึกตามดีๆการวางแผนล่วงหน้าในชีวิตเนี่ยปกติเนี่ยเราชอบวางแผนยาวๆเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ของเราเนี่ยอีก2ปีอีก3ปีอีก4ปีอีก5ปีเนี่ยไอ้สติปัญญาของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ประสบการณ์ของเราเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปีที่แล้วกับปีเนี้ยจากที่ปีที่แล้วเนี่ยวางแผนเอาไว้จุดหมายไม่เปลี่ยนนะคะปีแล้ววางแผนไว้ว่าต้องทำพิธีการแบบนี้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 นะแต่ปรากฏว่าประสบการณ์ของเราเราเจอคนเราเจอเนื้องานเรามีประสบการณ์ไอ้การเจอคนประสบการณ์ของเราเนื้องานที่เราเรียนรู้เนี่ยมันกลับทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเพื่อให้จุดหมายเนี่ยมันง่ายขึ้นและตรงขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนระยะยาวๆเนี่ยจริงๆแล้วบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าวางแผนระยะยาวเกินไปแบบฟิกนะคะสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์มันเหมือนกับไอ้คนเนี้ยก็จะมาเปลี่ยนแผนเราไอ้คนนี้ก็จะไปเปลี่ยนแผนเราเพราะเราเนี่ยยึดแผนเราไว้แล้วเราก็เป็นทุกข์ไอ้แผนเรานั่นแหละพอเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราปรับเราหลวมเราเตรียมตัวที่จะปรับตัวเองเนี่ยเข้ากับทุกสถานการณ์เนี่ยชีวิตมันกลับมีความสุขที่เขาเรียกว่าปัญญาที่เรียกปัญญาอย่างการมีคุณค่าอย่างที่ได้พูดไปว่าอย่างเราเนี่ยอย่างตอนที่เราเด็กๆอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยคนที่มองเห็นคุณค่าของเราก็คือคนที่คนชอบคนหน้าตาดีแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราไปคบกับคนที่เขาชอบคนที่มีปัญญาเนี่ยหน้าตาดีของเราไม่มีความหมายนะคะเขาไม่ได้สนใจหน้าตาเราเขาสนใจสติปัญญาเราสนใจสมองเราแต่วันนึงถ้าเราไปคบคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวสติปัญญาของเราเนี่ยที่มันดีเนี่ยแต่มันไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์กับงานของเขาได้ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันเราอยากจะมีคุณค่าเราอยากจะมีความหมายในสายตาของใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยตัวเองก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรมากกับความสำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเราก็จะอันดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าดูตัวเองก่อนว่าจุดที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่หรือจุดที่เรากำลังยืนอยู่ณวันนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสิ่งไหนมากที่สุดจะไม่พยายามที่จะเปลี่ยนความสำคัญของเขาเนี่ยให้เป็นตัวเราเพราะหลายคนเนี่ยเท่าที่ตัวเองดำเนินชีวิตมาเนี่ยเจออย่างเช่นเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเราพยายามที่จะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทุกคนให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยดีถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมก็มีหลายคนใช้วิธีนี้แต่ธาตุมนุษย์ถึงจุดนึงแล้วเนี่ยแรกๆอ่ะคนเจอกันใหม่ๆเนี่ยมันได้หมดแหละแต่วันนึงเนี่ยธาตุมันก็คือธาตุอะค่ะเราต้องมานั่งพยายามเปลี่ยนพยายามพูดพยายามที่จะโน้มน้าวพยายามที่จะเอาใจเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ไหวหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวธาตุที่มันแตกต่างแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนคนเนี่ยกับเราพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปไว้ในที่ที่ควรอยู่ดีกว่าคนที่เนี่ยเขาชื่นชมคนที่มีธรรมะคนที่เนี่ยเขาชื่นชมคนที่มีปัญญาคนที่เนี่ย
เขานิยมความถูกต้องแต่คนที่เนี่ยเขานิยมคนที่ประจบคนที่เนี่ยเขานิยมคนมีเงินคนที่เนี่ยเขานิยมคนยังไงอะหลายแบบอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดูมีคุณค่าแล้วถูกยกย่องถ้าต้องการถูกยกย่องต้องไปให้ถูกสังคมถ้าเกิดเราไปสังคมที่เขาต้องการยกย่องคนที่เขามีเงินเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่าไปพยายามโชว์ความเก่งอย่าไปพยายามโชว์ความสามารถและให้คนเนี่ยเขารักเราแล้วก็ชื่นชมเราไม่มีทางแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินแต่เราไม่มีความสามารถแล้วเราอยู่ในสังคมของบัณฑิตเราอยู่ในสังคมของคนเก่งถึงคุณจะมีเงินแค่ไหนเนี่ยเขาก็อาจจะยินดีในความมีของคุณอะแต่ใช่ให้เขาชื่นชมมานั่งประจบประแจงมานั่งเอาอกเอาใจเขาก็คงไม่ทำเพราะมันไม่มีความศรัทธาไม่ได้มีไอตัวเชื่อถือเกิดขึ้นเพราะคนที่เขามีปัญญาเนี่ยก็จะเชื่อถือคนที่มีปัญญาเป็นแบบนั้นคุณค่าของการถูกนิยมคุณค่าของการถูกการยอมรับเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับสังคมค่ะอย่าพึ่งสรุปอะไรอย่าพึ่งน้อยใจดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดีๆว่าตรงนั้นเนี่ยเขาชอบคนแบบไหนถ้าคุณต้องการชื่อเสียงนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่หวังชื่อเสียงเนี่ยคุณต้องการแค่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสดีมากเลยถ้าเราได้ทำความดีแล้วเนี่ยรู้เราจะทำมหาศาลเลยอันนี้โอเคละคุณไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ถ้าคุณหวังชื่อเสียงนะคะถ้าคุณหวังชื่อเสียงคุณหวังสิ่งตอบแทนต้องบอกเลยว่าคุณต้องดูประเมินธาตุของคนที่นั่นด้วยว่าคนที่นั่นน่ะเขาชอบใครแบบไหนดูที่เขาชมดูที่เขานิยมดูที่เขาพูดถึงในสังคมน่ะถ้าเขาชมคนแบบไหนเขาชื่นชมแบบไหนนั่นแหละเขาต้องการแบบนั้นแล้วลองกลับมาดูตัวเองว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติตรงอย่างที่เขาเนี่ยชื่นชมหรือเปล่าสังคมบางสังคมเนี่ยถูกหลอกทั้งสังคมก็มีถูกหลอกแต่ว่าเขายินดีที่จะโดนหลอกไม่ใช่ว่าเขาโง่นะบางทีเนี่ยเขาฉลาดพอที่จะแกล้งถูกหลอกเพื่อให้วัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยได้ก็มีเราคิดว่าเราหลอกเขาสำเร็จแต่ความจริงเนี่ยเขาหลอกเราอีกทีนึงก็มีมันเป็นสังคมหลายๆสังคมที่เราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยใจของเราในการเรียนรู้ใจของเราในการที่เราเกิดปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการวางใจที่ถูกต้องเรียกว่าปล่อยวางถ้าเราไม่มีธงตั้งเอาไว้เรื่องของการยอมรับเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำความดีเพื่อความดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเราทำความดีแล้วทุกข์เนี่ยเมื่อคืนไปฟังจิตวิทยา19วิธีในการอยู่กับคนขี้อิจฉาเพราะว่าจากที่ตัวเองประเมินจากที่อ่านตีความหมายต่างๆก็มั่นใจในระดับนึงแล้วล่ะว่าที่คิดอยู่เนี่ยมันไม่ผิดคนมาทำแบบนี้กับเราเนี่ยเฮ้ยเขาต้องคิดอย่างนี้แน่เลยคนมาทำแบบนี้กับเราเนี่ยเขาต้องคิดอย่างนี้แน่เลยแต่ว่าเราก็อยากที่จะได้ผู้ที่มีการสนับสนุนความคิดหรือที่คิดตรงกับเราเนี่ยก็เลยไปเปิดจิตวิทยาไปเปิดอะไรเงี้ยดูการแสดงเหตุผลของเขาก็ปรากฏว่าตรงกับที่เราคิดทั้งหมดไม่มีอะไรไม่ตรงเลยค่ะลักษณะของคนที่ขี้อิจฉาจะมีแบบนี้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 พอเรารู้แล้วเนี่ยเป็นยังไงอะไม่ใช่ไปจับผิดนะคะว่าคนเนี้ยขี้อิจฉาไม่ดีคนนั้นไปบอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ใช่เสียเวลาเราค่ะเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่คุ้มค่าต่อการที่เราเนี่ยจะต้องไปนั่งเกลียดนั่งชังใครแต่ที่เขาให้เรารู้เนี่ยรู้เพื่อที่ให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ไปเสียเวลากับคนคนนั้นรู้เพื่อที่จะไม่เสียเวลากับคนคนนั้นในจิตวิทยาเองก็บอกว่า
ให้ตัดสินใจเลิกคบหรือถ้าพูดกับคนขี้อิจฉาอย่าพูดเยอะพูดเพียงแค่ไม่กี่คำเพราะว่าถ้าพูดเยอะไปเนี่ยอย่างตัวเองก็มีทฤษฎีอยู่อย่างนึงเมื่อก่อนเป็นคนที่เปิดเผยมากมีอะไรก็เล่าให้คนโอ้นี่ฟังหมดเลยค่ะแต่คนฟังเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขารักเราจริงหรือเขารักเราไม่จริงเขามีนิสัยชอบจับผิดหรือเขามีนิสัยชอบสรรเสริญเราไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเขาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเขาขาดสติขึ้นมาถ้าเขาเป็นคนที่ชอบจับผิดเนี่ยคนชอบจับผิดจะไม่มีทางพูดดีสิ่งที่ผ่านจากปากเขาไปเนี่ยเตรียมตัวเลยค่ะเสียหายแน่นอนไม่มีทางพูดดีคนที่นิสัยไม่ดีปากไม่ดีเนี่ยไม่มีทางพูดดีถึงคุณจะทำดีขนาดไหนเขาก็หาความผิดของคุณจนได้แต่ถ้าเกิดคนนิสัยประเภทมองโลกในแง่ดีมากๆถึงคุณจะทำไม่ดีขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่ว่าถึงจะผิดเขาก็จะหาเหตุผลให้คุณอะสมมติว่าคุณโกรธขึ้นมาสมมติอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโกรธอารมณ์ออกเลยอะแล้วมีคนมาด่าอาจารย์ธรรมวลีให้เราฟังว่าดูสิอาจารย์ธรรมวลีอะเป็นหนึ่งวิปัสสนาอาจารย์สอนผู้นู้นคนนี้ว่าห้ามโกรธก็เห็นยังโกรธอยู่เลยคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะบอกว่าก็อาจารย์ธรรมวลีเขาไม่ใช่พระอรหันต์นะโกรธได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคือมุมมองของคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไอ้มุมมองคนจับผิดเนี่ยมันจะพูดให้ผิดๆอ่ะพูดให้คนเกลียดกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเจอคนอุปนิสัยแบบเนี้ยบางทีเนี่ยพูดถึงเราซ้ำๆบ่อยๆซะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีเรื่องเล่าให้ฟังตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไปยุ่งกับคนคนนี้เลยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรเลยแต่ฟังจากคำตอบของคนที่คุยกับเราเนี่ยฟังจากคำตอบของคนที่คุยกับเรามันทำให้เรารู้ว่าคนคนนี้ไปพูดถึงเราว่ายังไงเราก็บอกว่าคนคนนี้โทรมาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปที่นี่ด้วยคนฟังก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามากเราก็คิดเอ้ยเราไปยุ่งกับคนคนนี้ก็ตอนไหนเพราะโดยปกติเนี่ยเราแทบจะไม่เคยโทรหาเขาเลยด้วยซ้ำไม่เคยยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมีอุปนิสัยแบบสมมติว่าคบกับอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ธรรมวลีบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ธรรมวลีว่าอย่างนั้นอาจารย์ธรรมวลีว่าอย่างนี้ทำไมอาจารย์ธรรมวลีถึงเป็นอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือพูดถึงเราทั้งวันพูดให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราไปยุ่งด้วยทั้งที่เราไม่ได้สนใจเขาเลยแต่สิ่งที่มันฟีดแบ็กกลับมาสะท้อนกลับมาเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่ามันจะต้องมีคนพูดถึงเราในลักษณะแบบนี้อันนี้แหละค่ะคือสติในการเรียนรู้คนพอเรารู้แล้วว่าคนคนนี้มีนิสัยแบบไหนเนี่ยพอเราพูดถึงปุ๊บเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยอาจารย์อย่าไปยุ่งกับเขามากเฮ้ยเรายุ่งกับเขาตอนไหนเราแทบจะไม่เคยโทรหาเขาเลยด้วยซ้ำมีแต่เขาโทรหาเราแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยบอกอาจารย์นะเมาลีว่าอย่างนั้นบอกอาจารย์พูดถึงอาจารย์ตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจว่าก็ในเมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยจะพูดถึงเราทำไมพูดให้คนอีกคนนึงฟังรู้สึกว่าเราไปวุ่นวายพูดให้คนนึงฟังให้รู้สึกว่าเราเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตพูดให้คนดึงฟังเหมือนกับเราไปเป็นจัดการชีวิตเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละค่ะเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าพอเรารู้นิสัยแล้วลักษณะของคนขี้อิจฉาแต่ว่ามันมีวิธีการที่มันแยบคายมากกว่าการที่จะนินทากันโดยตรงแต่มันมีวิธีการพูดวิธีการแสดงออกซึ่งเมื่อคืนน่ะฟังจิตวิทยาอันเนี้ยมันก็เราคิดไม่ผิดบางทีเราเป็นเองเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์นโมลีเอาอะไรมาพูดเพราะว่าเราหรือเปล่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปใส่ให้วิชาการให้หลักการเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นอย่าเอาตัวเองไปใส่ในการฟังวิชาการหลักการแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่ต้องไปเอาใส่ด้วยมีสติว่าเราเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้มันเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นจริงๆเราก็จะเอากิเลสของเราเนี่ยออกต้องแบบนั้นค่ะไม่ใช่ไปโกรธคนพูดหรืออะไรแบบเนี้ยคือฟังธรรมะเนี่ย
อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเรื่องของกิเลสที่ตรงกับเราเนี่ยทำไมเราไม่ไปโกรธแต่พออาจารย์ธรรมวลีแสดงธรรมพูดตรงกับโกรธแสดงว่ามันไม่มีความเคารพในธรรมที่บุคคลนั้นแสดงในเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีจิตใจของเราเนี่ยมันเสียในการฟังธรรมเนี่ยเราควรจะรักษาใจค่ะอย่าไปฟังคนนั้นฟังคนที่เราฟังแล้วรู้สึกเกิดสติปัญญาเกิดรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนมีการที่จะอยากจะพัฒนาตัวเองให้เกิดการปรับปรุงแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทัยติธรรมตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวจะทำอาหารต่อนะคะวันนี้มีทำโรงทานได้บุญด้วยกันค่ะอากาศเย็นๆสบายๆส่งบุญให้ทุกๆท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลที่เมตตาลิงสัญญาณไว้ให้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมบัลลังก์ศรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ